เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์แหล่งค้าขายดอกไม้อย่างปากคลองตลาดได้นำดอกกุหลาบหลากสีมาจัดเตรียมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาเลือกซื้อนำไปขายต่อรวมถึงประชาชนทั่วไปที่จะมาเลือกซื้อเพื่อมอบให้กับคนรักปากคลองตลาดถือเป็นแหล่งค้าดอกไม้ที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักกันดีว่าหากจะซื้อดอกไม้ต้องมาที่แห่งนี้สำหรับราคาดอกกุหลาบในปีนี้ราคาพุ่งสูงขึ้นตามกลไกการตลาดประมาณ100-150บาทในช่วงก่อนวันวาเลนไทน์โดยราคาจะปรับขึ้นตามความต้องการของผู้ซื้อโดยในวันนี้ทีมข่าว INN ได้ลงพื้นที่สำรวจราคาดอกไม้ก่อนเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่ปากคลองตลาดพบหลายร้านได้นำดอกกุหลาบสีแดงสีส้มสีชมพูและสีขาวทั้งแบบจัดช่อสวยงามแบบช่อหนึ่งดอกและแบบช่อหลายดอกมาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมากมีราคาตั้งแต่ 150-2,000 บาทแล้วแต่แบบและจำนวนของดอกไม้เช่นช่อใหญ่สีแดง 9-12 ดอกราคา 1,500 บาทช่อขนาดกลาง7ดอกราคา 1,000 บาทช่อขนาดเล็ก5ดอกราคา800บาทช่อกุหลาบสีแดง1ดอกใหญ่ราคา 150-200 บาทตามรูปแบบส่วนราคาขายส่งกุหลาบสีแดง50ดอกราคา 400-450 บาทสีชมพู150บาทสีขาว 200-250 บาทสำหรับดอกกุหลาบแต่ละสีราคาจะไม่เท่ากันโดยสีแดงยังเป็นที่นิยมของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปในการเลือกซื้อซึ่งกุหลาบในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นของไทยที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่จะมีบางร้านที่นำเข้าจากจีนโดยเนื่องจากสถานการณ์โควิดทางร้านจึงไม่สามารถนำเข้าดอกกุหลาบจากต่างประเทศได้มากนักทั้งนี้จากการสอบถามร้านค้าบอกกับสำนักข่าวอินว่าตลาดของดอกไม้ในปีนี้ถือว่าดีราคาดอกไม้ดอกกุหลาบราคาสูงขึ้นแต่ถือว่าถูกกว่าปีที่แล้วที่ราคาพุ่งสูงกว่าเท่าตัวแต่ปีนี้ราคาปรับขึ้นตามกลไกการตลาดและความต้องการโดยช่วงก่อนเทศกาลวันวาเลนไทน์ราคาจะปรับขึ้น 100-150 บาทเช่นกุหลาบสีแดงขนาดใหญ่ 20-25 ดอกราคาเดิม350บาทเป็น 500-550 บาทแบบมัด50ดอกเดิม 200-250 บาทเป็น 400-450 บาทมีราคาหลายราคา500 600 800อันนี้เท่าเป็นอันนี้25นี่คืออันนี้อ่ะคะอันนี้400จ้ะแล้วถ้าเป็นอันนี้800เองอันนี้มันเป็นของไทยของเราอยู่ของนอกการสุพรรณแลนด์ผมเชียงใหม่ที่ค่าราคาดอกกุหลาบปีนี้มันขึ้นไหมคะขึ้นเหรอขึ้นเยอะไหมขึ้นเยอะแล้วแพงขึ้นเยอะแล้วอ๋อแต่ว่าปีนี้ถูกกว่านี้แต่ว่าวันในไทยวันก่อนวันในไทยแพงอยู่แล้วนอกจากนี้ร้านค้ามองว่าปีนี้ประชาชนมาเดินเลือกซื้อกุหลาบไม่มากนักเนื่องจากอาจจะปรับเปลี่ยนการมอบของขวัญให้กับคนรักเป็นอย่างอื่นแทนมากกว่าการมอบดอกไม้แต่ยังมีผู้ที่นิยมในเรื่องของการมอบดอกไม้เป็นของขวัญแทนความรักให้กันในช่วงวันวาเลนไทน์ทำให้บรรยากาศการซื้อขายจึงยังไม่คึกคักมากและนี่ถือเป็นการสำรวจราคาของดอกกุหลาบก่อนช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ซึ่งได้ทราบกันชัดเจนว่าราคานั้นขยับขึ้นตามกลไกการตลาดไม่ได้พุ่งสูงมากนักซึ่งจะต้องติดตามในช่วงวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์นี้ราคาจะกระโดดขึ้นอีกหรือไม่ตามความต้องการของผู้ซื้อ